ธรรมสวัสดีค่ะช่วงเย็นของวันอาทิตย์คุณแม่เดินทางกลับหุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานนะคะเราเจอนั่นเจอนี่ไปพร้อมกับพระอาทิตย์ตกที่งดงามมากค่ะวันนี้ตลอดทั้งวันถ้าใครได้มีโอกาสที่จะได้ติดตามการถ่ายทอดการทำงานของคุณแม่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะกับเรื่องครอบครัวค่ะมีโรงเรียนพ่อแม่มีเด็กๆที่เราได้รู้ว่าเขาเลือกที่จะมาเกิดกับพ่อแม่ที่ทำให้เขาเป็นเด็กมีบุญเพราะว่าเขาอยู่ในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐินะคะคุณแม่ได้มองเห็นการทำงานวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแขกของเราคุณหมอปองก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถจริงๆที่จะบอกให้เด็กๆได้รู้ว่าเราสามารถที่จะมีการสังเกตอย่างมีสตินะคะและเป็นการเฝ้าสังเกตที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดใหม่ได้ในทุกขณะจิตเลยเหมือนเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกทุกวันชีวิตเป็นอย่างนี้ชีวิตมีความงดงามในเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแต่ในระหว่างวันมันอาจจะมีความร้อนหรือถ้าพระอาทิตย์ตกลงไปแล้วมันอาจจะมีความมืดแต่มันได้ทิ้งความทรงจำที่ดีเอาไว้สำหรับคนที่พร้อมที่จะให้อภัยและเรียนรู้กับชีวิตที่ยังเหลืออยู่ต่อไปอย่าซ้ำเติมตัวเองอย่าไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแต่โปรดระลึกเสมอนะคะว่าการไม่หยุดการเรียนรู้จะทำให้เราเป็นพหูสูตรได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งค่ะคุณยายเลือกที่จะเข้ามาก่อนสัก30นาทีเพื่อเลือกพระอาทิตย์ที่ยังมีแสงสวยและเราเองผ่านนะคะเราจะตรงไปเราไปทางไหนล่ะดาวคนนองหรือแจ้งวัฒนาไปแล้วก็ฮะไปไหนจ๊ะทีมของเรานะคะก็คือหนุ่มโชเฟอร์ของเราหนุ่มอาร์มค่ะฮัลโหลฮัลโหลพรุ่งนี้จะพาไปดูหินที่กาญจนบุรีนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะผู้ที่จะอ่านคอมเมนต์ต่างๆนะคะด้านหลังค่ะสาวแก่ของเรานะคะป้าตุ๋มแล้วก็หนุ่มรถหลายคันที่จะตรงเข้าไปที่หุบเขาโพธิสัตว์แคมาร่าของเราวันนี้ก็คือนันทวันนะคะมากลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะค่ะก็อยากจะบอกอะไรให้รู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีรถไปแล้ว3คันนะคะมุ่งสู่หุบเขาโพธิสัตว์ทราบว่ามีคนที่ไปเยี่ยมคุณแม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์หลายคนไปดูทาราฟาร์มนะคะไปร่วมกันทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นส่วนในเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็คลาคล่ำไปด้วยครอบครัวแห่งสติแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เห็นเด็กๆวัยรุ่นของเราที่ลุกขึ้นมาขนขวายเป็นพี่ที่ให้โอกาสน้องๆแล้วก็พ่อแม่ก็ชื่นใจวันนี้ CSV งดงามมากนะคะ CSV ก็คือ Community Spiritual Volunteer ก็คือกลุ่มพ่อแม่ฝากความรักไปให้พี่ปองด้วยหมายถึงว่าพี่ตุ๊บปองหรือลุงตุ๊บปองนะคะลุงตุ๊บปองวันนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็มีเสียงล่ำลือมาว่าอยากจะมากราบแม่ตอนนี้กราบที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวถูกดุนะจ๊ะยังไม่อนุญาตให้ทำงานใดๆเรารักกันอยู่แบบพักฟื้นนะคะตึกนี้สวยมากเลยค่ะเวลามีพระอาทิตย์ดูสิค่ะเราได้เห็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรามหาดิรกนะคะเดี๋ยวเราจะผ่านอะไรคะจากนี้ไปผ่านพระราม2ผ่านพระราม2ผ่านสะพานพระราม9พายายเควนะผ่านพระราม9อย่าสะพานพระราม9ค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมคะมีแล้ว89ค่ะก็วันนี้อยากจะขอบคุณคุณหมอปองคุณหมออ้อมแล้วก็ผู้ช่วยคุณหมอก็คือเด็กหญิงผักหวานนะคะวันนี้ผักหวานเห็นคุณยายหลับเลยคุณยายเหนื่อยตอนที่ไปที่คลินิกคุณหมอปองก็หลับเลยผักหวานก็เป็นผู้ช่วยคุณหมอก็นวดเท้าให้เห็นคุณยายหลับลดเสียงลงและมีไปอยู่ใต้เตียงยายแล้วบอกว่าไปเข้าฝันคุณยายในใต้เตียงคุณ
น่ารักที่สุดเด็กๆมีจินตนาการมากแล้ววันนี้คุณยายก็ครองผ้าให้เขาดูว่าวันหนึ่งเผื่อเขาอยากจะต้องแต่งตัวอย่างคุณยายนะคะครองผ้าต้องทำอย่างไรเด็กจะเรียนรู้เรียนแบบมีความทรงจำที่ดีไว้วางใจใครรักคนนั้นแล้วก็พร้อมที่จะเฝ้าสังเกตอย่างมีสติก็สมกับที่หมอปองกำลังพูดเรื่องการเลี้ยงลูกนะคะในผัสสะทั้ง12ค่ะเราเห็นแบบถนนโล่งๆเพราะวันนี้เป็นวันทุกคนอยู่กับครอบครัวเดี๋ยวจะรับประทานอาหารเย็นด้วยกันแล้วหลายคนอาจจะไม่ได้นั่งฟังหัวใจของกันและกันมานานแล้ววันนี้กลับไปที่บ้านหายใจเข้าลึกๆมองชีวิตด้านในของเราบ้างก่อนหลับวันนี้นะคะให้มันเห็นความงดงามเหมือนแสงพระอาทิตย์ที่กำลังเดินทางอยู่ตลอดเวลามุมไหนที่จะเห็นพระอาทิตย์ที่สวยงามเป็นที่พอใจพระอาทิตย์ดวงเดียวกันเพียงแต่ในเวลาที่แตกต่างกันความงดงามของแสงพระอาทิตย์มันก็แตกต่างไปตามวันและเวลานั่นเองทุกอย่างมันเหมือนเดิมค่ะแต่มันเป็นความแตกต่างของเวลาสถานที่และให้มั่นใจได้ว่าชีวิตของเราก็คือการเดินทางประมาณนั้นมันงดงามอยู่ในทุกแง่งามของชีวิตหรือถ้าเรายอมรับนะคะเรื่องสถานที่บุคคลนะคะช่วงจังหวะดีๆที่เราได้อยู่ด้วยกันอย่างมีใจที่มีมิตรไมตรีนึกถึงทีไรความทรงจำที่มันมีมิตรภาพมันจะยังอยู่วันนี้เราพูดถึงเรื่องสารณียธรรม6ก็คือมีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่ก็เป็นที่รักตายจากหรือจากเป็นมันก็คิดถึงกันค่ะอย่าปล่อยให้ชีวิตเหงาคนเราเกิดคนเดียวตายคนเดียวเวลาโดดเดี่ยวก็อย่าให้มันเดียวดายนะคะเกิดตายเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้ศึกษามิติของด้านในนะคะที่จะทำให้การเดินทางด้านในของเราเนี่ยมันมั่นคงนะคะมันแข็งแรงแล้วมันก็มีสตินะคะต้องเรียกว่าเป็นการใช้จังหวะของลมหายใจแห่งสติเนี่ยดูแลชีวิตของเราในแต่ละช่วงแต่ละเวลานั้นให้มันมีเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังจริงๆค่ะเราข้ามสะพานพระรามเก้าแล้วนะคะก็เป็นสะพานที่มองเห็นพระอาทิตย์ไม่มีตึกบังเลยค่ะสวยงามมากค่ะแสงในช่วงต้นฤดูหนาวนะคะมันอาจจะแห้งเริ่มแห้งเหมือนผิวของพวกเราก็จะเริ่มแห้งแต่การที่เรารู้จักการบำรุงรักษาดูแลมี protection ที่ดีมันก็จะทำให้เราชุ่มชื้นจิตเหมือนกันถ้าเรามีสติเป็น protection ที่ดีเราก็จะ strong เราก็จะแข็งแรงก็วันนี้จากลากรุงเทพมหานครเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยการมองพระอาทิตย์ดวงเดียวกันแล้วก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่มุมไหนของโลกใบนี้หรืออยู่ที่ตรงไหนของประเทศไทยถ้าเรามองไปเราก็มองเห็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละค่ะดูใจของเราแล้วกันว่าเราพอใจหรือเราไม่พอใจให้เราถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสตินะคะก็เป็นการเดินทางที่อาจจะขอบพระคุณเด็กๆวันนี้มีเด็กหลายคนที่มากอดคุณยายแล้วก็เดินส่งคุณยายเด็กๆปัญญาพิวัฒน์ก็กราบคุณยายก่อนที่คุณยายจะกลับขึ้นรถทุกคนรู้ว่าการมาพบกันใน3เดือนของการฝึกงานของหลานๆปัญญาพิวัฒน์นั้นมันได้สร้างความทรงจำนะคะในโอกาสที่เราจะไปเติบโตอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกนี้เราจะรู้ว่าเสถียรธรรมสถานคือบ้านที่ปลอดภัยเรามีสายตาของผู้คนที่มองกันละกันด้วยความเอ็นดูเกื้อกูลแล้วก็ห่วงใยค่ะคุณแม่มีโอกาสจะ
ถึงหุบเขาโพธิสัตว์ในวันนี้กับช่วงเวลาค่ำคืนนี้ก็จะต้องใคร่ครวญทบทวนกับการทำงานอยู่เหมือนกันว่าเราได้ใช้พลังงานของเราอย่างมีสติแล้วก็ต่อยอดงานนี้ออกไปอย่างเด็กๆในเจเนเรชันต่อไปอยากให้เขารู้ได้ว่าความรักไม่มีกันต้องทวงบุญคุณความรักมีแต่คำว่าขอบคุณขอบคุณนะที่เธอเกิดมาแล้วทำให้พวกเรามีความสุขเด็กๆคุณยายขอบคุณนะคะที่เด็กๆเกิดมาแล้วทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้พบกันได้รับใช้กันเราจะเป็นผู้สูงวัยหรือเป็นคนแก่ที่ไม่ทวงบุญคุณกับใครไม่ทวงเข้าทวงของไม่ทวงแม้กระทั่งโอกาสที่เราได้ให้กันเราเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณดีไหมคะสังคมมันน่าอยู่ขอบคุณผู้สูงวัยที่ดูแลเด็กๆนะคะขอบคุณแม้กระทั่งข้าวหนึ่งคำที่เราได้เห็นดินน้ำลมไฟในหนึ่งเม็ดข้าวที่มีรวงข้าวอันอุดมที่โน้มลงติดดินด้วยความกตัญญูอย่างนี้มันจะทำให้เกิดความกตัญญูกตเวทิตาคุณก็คือการสนองงานคุณแม่เห็นการทำงานในเสถียรธรรมสถานแล้วต้องบอกว่ามันมีกตัญญูกตเวทิตาคุณคือมีความกตัญญูแล้วมันยังสนองงานด้วยพวกเราถึงได้ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยถามว่างานมันเยอะไหมมันก็มากนะแต่มันไม่เหน็ดเหนื่อยโอ้ขอกลับไปดูพระอาทิตย์ด้วยกันหน่อยมันจางมากแล้วค่ะแล้วมันกำลังจะลับตกลงไปในพุ่มไม้ที่จริงเราก็ยังมีต้นไม้อยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่เยอะนะอันนี้อยู่ในตะเดียวกับอ่านซิมันคืออะไรลูกดาวคนองจะเข้าสู่สมุทรสาครวันนี้คุณยายก็เห็นคนที่มีเส้นทางจากสมุทรปราการสมุทรสาครไปหาคุณยายที่เสถียร1ยังบอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราไปที่เสถียร2กันนะคะก็ยังมีต้นมะพร้าวกับเนี่ยเหมือนไข่เค็มเลยนะพระอาทิตย์ดวงโตเหมือนเราเห็นนั่นตัวสิหายใจเข้าลึกๆหลายคนที่ซึมเศร้ามองพระอาทิตย์อย่างนี้แล้วจะซึมนะเธอเคยซึมไหม เคยไหม มีแต่เป็นนกคู่ตอนกลางคืน กระดึงกระดึงกระดึงทำงานแล้วก็ไปหลับตอนตีสามฮะ alert ใช่ไหมใช่ยายก็เห็นเมื่อวานนี่ยายน่ะหมดแรงแล้วลงมาจากห้องพระบรมสารีริกธาตุเห็นพวกเธอดึงดังดึงดังเหมือนตั๊กแตนกำลังแบบจับไอ้เขาเรียกอะไรนะดิสเพย์ของจานอ๋อจานขายได้ไหมลูกขายได้ครับเมื่อคืนอาจารย์ก็ซื้อไปเป็นพันเลยครับจานแอลก็มันสวยนะใบละ20บาทเหรอลูกหนึ่งแถมหนึ่งด้วยครับ20บาทนั่นแหละหนึ่งแถมหนึ่งฮัลโหลใครอยากได้จานเนี่ยใครจะเปิดร้านอาหารนะเขาหนุ่มกับอามเขาเอาจานในสต็อกของเขาซึ่งเป็นสีขาวเงี้ยค่ะมาวางไว้ที่เสถียรเราก็เห็นโอ้ที่เสถียรเนี่ยมันใครๆบอกไปเสถียรแล้วแพงแพงไหมอาหารจะทำงบสิแพงไหมไม่แพงครับ ไข่ลดราคาซื้อหนึ่งทำหนึ่งด้วยฮะถ้าซื้อที่อื่นแล้วถูกกว่านี้ช่วยมาบอกไงเออท้าทายเลยซื้อที่ไหนถูกกันนี้มาบอกได้นะคะก็เดี๋ยวจะให้พวกเราเนี่ยได้มีสมาธิในการเดินทางแล้วก็กำลังจะสนทนาไปว่าใครอยู่ที่ตรงไหนบอกโลเคชั่นมาหน่อยสิเพราะเสียงคุณแม่เนี่ยมันพูดคนเดียวไปเรื่อยๆไม่ค่อยได้นะคะอ่ะมามีคำถามไหมคะคุณธเนศน่ารักมากเลยคุณธเนศตอนนี้สุขภาพดีขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมคะลูกเห็นบอกว่ามีเตรียมตัวที่จะรับคีโมครับเวลารับคีโมเนี่ยมันจะเหมือนแรงมันจะน้อยนะคะแต่ถ้าใจของเราสู้แล้วเราก็มองเห็นมันตามที่มันเป็นนะคะอย่าไปไม่อยากหรืออยากกับมันไม่ต้องก็คือรับรู้พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างอ่อนโยนนะคะก็ใช้เป็นเหมือนแบบเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกเราก็อาจจะผ่านไปได้ทีละเรื่องโดยที่มีจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจไว้ค่ะ
คีโมมันต้องรับทางกายนะคะทางใจเนี่ยไม่มีความระแวงไม่มีความกลัวเราก็จะอยู่กับคีโมยังเป็นกุศลได้ค่ะคีโมก็เป็นเรื่องของการดูแลเซลล์ในร่างกายของเราจัดการบางเรื่องและเราก็ต้องฟื้นฟูบางเรื่องค่ะขอคำถามจากคุณธเนศเหมือนเดิมนะครับจ้ะคุณแม่ครับผมอยากถามคุณแม่ว่าผมมีหลานที่ผมดูแลอยู่ดูอารมณ์เขาจะรุนแรงมากขึ้นทุกวันนะครับจะสอนเขาอย่างไรดีครับก็เด็กๆเนี่ยนะคะเขามีพลังงานดีที่สุดคือยิ่งเข้าร้อนเราต้องเย็นยิ่งเข้าเร็วเราต้องนิ่งยิ่งเข้าวุ่นวายเรายิ่งต้องสงบวิธีการทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสน่าจะเหมาะกับคนเจนเนี่ยค่ะเด็กๆเนี่ยล่ะค่ะเขาอาจจะได้เห็นว่ามันจะผ่านไปได้ไม่ต้องรุนแรงก็ผ่านได้ไม่ต้องร้อนก็ผ่านได้ทุกอย่างเนิบช้าชัดเจนมันกับว่องไวมากกว่าใจร้อนต้องทำอะไรให้เป็นดั่งใจเพราะเรากำลังสูญเสียสมดุลทางจิตเวลาที่เราอยู่กับความร้อนเราเห็นอะไรเป็นโทษบ้างลองตั้งคำถามวิธีการสอนที่ดีอีกวิธีการหนึ่งคือการตั้งคำถามให้เด็กๆ เขาหาคำตอบซึ่งเราไม่ต้องเอาคำตอบที่ถูกต้องจากเขาเสมอไปแต่ให้เขาฝึกตอบตัวเขาเองวันหนึ่งคำถามนี้เขายังจะต้องทำการบ้านในการตอบตลอดชีวิตของเขาค่ะมีอีกไหมคะโอ้ถ้าไม่มีก็อนุญาตให้คุณยายพักได้ถูกไหมคะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งการทำงานของเราที่เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนพ่อแม่อาสาสมัครเต็มบ้านหมดวันนี้เห็นเด็กๆ เขามีโอกาสทำขนมปังโอ้ขนมปังอร่อยมากจ้ะคุณแม่คะบาปมีจริงไหมคะอ๋อผลแห่งกรรมมีจริงเสมอค่ะผลแห่งกรรมทำกรรมใดเช่นทำด้วยกุศลผลก็เป็นกุศลนะคะผลแห่งกรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมีหลายลักษณะคือเช่นทำทันทีได้ทันทีทำขณะนี้ได้ขณะหน้าทำวันนี้ได้วันหน้าทำชาตินี้ได้ชาติหน้าเพราะฉะนั้นบาปบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีตัวเกิดขึ้นคือเจตนาในการทำกรรมถ้าเจตนาในการทำกรรมเป็นกุศลและเจตนามันก็มีกุศลวิบากแน่นอนค่ะฉะนั้นเรื่องบุญก็มีจริงเรื่องอกุศลเจตนามันก็จะเกิดอกุศลวิบากกรรมจริงๆเพราะฉะนั้นบุญบาปมีจริงค่ะตอนนี้อยู่กับตัวเองคนที่คุยด้วยเขาไปมีคนอื่นกำลังฝึกอยู่กับตัวเองพาตัวเองกลับบ้านคุณยายมีอะไรแนะนำให้กลับบ้านได้เร็วไหมคะการจดจ่อจิตอยู่กับอนาปานสติภาวนาหรือลมหายใจแห่งสติเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นกายใจของเราที่มีความเสถียรหรือแข็งแรงในปัจจุบันขณะเวลาที่เราคุยอยู่ข้างนอกเรายังส่งจิตออกไปที่คนอื่นแต่ตอนที่เราฟังเสียงหัวใจของเราเรามีสติอารักขากายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อของเราจนใจของเราสงบเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังคิดถึงบุคคลที่เราเคยนะคะบุคคลที่เราเคยคุยด้วยแต่มันจะไม่เป็นความเจ็บช้ำหรอกค่ะเพราะฉะนั้นการพาใจกลับบ้านคือการดูตามดูตามรู้ตามเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อจนเรามันตั้งมั่นบริสุทธิ์เนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแรงความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานไม่ว่าเราจะวางแผนอะไรกับชีวิตเรามันจะมั่นคงมันจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความช้ำอกช้ำใจเจ็บอกเจ็บใจสะใจหรือว่ามันมีพยาบาทมันมีความแค้นไม่มีมันบริสุทธิ์จากความพยาบาทความผิดหวังความแค้นมันจึงมีใจที่ควรกับการดำรงต่อไปของชีวิตอย่างมีสัมมาสังกัปปะค่ะคุณสุทราครับลูกเหนื่อยกับชีวิตมากคุณแม่แต่ฟังคุณแม่พูดลูกลุกขึ้นมาสู้ได้ค่ะ
ดีค่ะอนุโมทนามากค่ะสุนทราค่ะคุณแม่คิดว่าการที่เราเป็นนักสู้เพราะเรามีอัศวินคือจิตของเราข้างในที่มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยเราจะไม่ผิดหวังและเราก็จะไม่เป็นคนที่ลมแรงๆคาดหวังโดยไม่ลงทุนชีวิตเราไม่มีขาดทุนถ้าเรามีเจตนาในการทำกุศลและเจตนาอย่างเต็มที่ลองฝึกเลยค่ะมีชีวิตที่ลุกขึ้นมาอะไรที่ผ่านไปแล้วต้องจบแล้วมีกุศลและเจตนาในการที่จะทำสิ่งที่มันเป็นความดีความงามให้เป็นความจริงให้เกิดขึ้นรับรองได้เลยว่าขาดทุนไม่มีค่ะคุณธเนศครับมาถึงยานเรื่องภาวนานะครับบอกว่าจริงครับตอนที่ไปเจาะขันกระดูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทีแรกก็ดูจะรู้สึกกลัวแต่ก็ภาวนาตามคุณแม่ก็รู้เจ็บครับค่ะคือจิตมันไม่ไปรับรู้เรื่องความเจ็บเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่จิตของเรามันจดจ่ออยู่กับกายลมคือลมหายใจเราไม่เจ็บอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเวลาที่มันมีภาวะของการรับรู้ที่มันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่กับเนี่ยค่ะอยู่กับการตามดูตามรู้ตามเห็นเราจะไม่กลับไปเขาเรียกว่าไปปรุงแต่งอยู่ด้วยความกลัวในสิ่งที่กายมันเกิดขึ้นนะคะก็มันจะสัดมันจะสดด้วยแล้วมันก็จะกลายเป็นการเดินทางที่มันมีลมหายใจเป็นเพื่อนนะคะก็มีคุณละมิดาครับบอกว่ากราบคุณแม่ค่ะทุกครั้งที่ไม่สบายใจได้คำสอนของคุณแม่มาช่วยเสมอค่ะก็ขอบคุณนะลูกที่คุณทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าคุณแม่ได้รับใช้คุณได้บ้างนะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณจริงๆที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์นะคะจ้ะมีคนดูจากหลายจังหวัดเลยครับมีน่านมีภูเก็ตนะครับแล้วก็มีอังกฤษค่ะออสเตรเลียที่จริงวันนี้ก็มีหลานจากภูเก็ตนะไอ้เจ้าผมม้าน่ะเจ้าอะไรนะตายอ่ะมาให้คุณยายกอดมันก็เรียกยายจ๋ายายจ๋าเพื่อนเพื่อนพี่พี่เขาก็เล่นกันอยู่ในห้องบุ๊กสตาร์นะคะก็เด็กๆก็น่ารักมาจากออสเตรียด้วยล่ะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่ยุโรปโควิดเป็นยังไงบ้างคะมีจากแม่เหนือหัวครับบอกคนที่ชอบหลอกลวงเงินคนอื่นแบบตั้งใจบาปมากไหมคะบาปค่ะเขาก็ไม่ได้สุขละค่ะคือคนที่มีจิตที่มันคิดจะเอาแล้วก็หลอกลวงคนอื่นน่ะมันก็ถูกความคิดอันเนี้ยค่ะเผารนนะคะก็ต้องระวังเราอ่ะต้องระวังจะช่วยคนก็ต้องไม่ผลักคนตกเหวนะคะคืออย่าเปิดโอกาสการช่วยของเราอย่าเปิดโอกาสให้คนตกเหวอย่าเปิดโอกาสให้คนเป็นโจรมีอีกเช่นครับฟังธรรมคำสอนคุณแม่นำมาปฏิบัติปัญหาที่มีจากร้ายกลายเป็นดีจริงๆค่ะค่ะขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันนะคะค่ะคุณแม่ก็ต้องแข็งแรงละค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ปรับตัวนะคะพักมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงนึงเนี่ยถ้าอยู่ในหุบเขาคุณแม่ก็หลับละนะคะพักเลยเช้าขึ้นมาก็สดเลยแล้วก็การที่คุณแม่ได้รับใช้พระธรรมเนี่ยค่ะคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าคือเราก็แจ่มใสเราก็คือคุณแม่เป็นคนจบเร็วอะคือไม่เป็นคนซ้ำซากจบก็จบเพราะฉะนั้นมันจะสดเร็วคนที่มีศักยภาพในการหลับได้ลึกเร็วแล้วก็ระบบการทำงานของร่างกายมันฟื้นฟูเนี่ยมันจะเป็นคนที่สดแล้วก็มีพลังในการทำงานแต่ว่าเราต้องรู้จังหวะนะคะเช่นถึงเวลาพักก็พักหลับเลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยพักแล้วหลับเลยแต่ในขณะที่หลับเนี่ยถ้าคุณแม่อยากจะเหมือนการภาวนากับการนอนเนี่ยคุณแม่ก็จะจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจก็จะเห็นเลยค่ะว่าร่างกายที่เขากำลังให้วิตามินหรืออะไรมันก็เป็นการทำหน้าที่ของร่างกายไป
มีการโฟลว์ของเลือดลมดีค่ะก็ตอนนี้อยู่ในต้องเรียกว่าสภาพของร่างกายที่แข็งแรงกำลังฟื้นฟูค่ะขอบพระคุณนะคะโอ้ดีจังดีจังที่เรามีสมาชิกในครอบครัวของเขาของเราร้อยกว่าครอบครัววันนี้ก็พูดเยอะมากกับคำว่าหัวใจเดียวกันและพันมือก็ทุกคนก็ซื้อโครงการนี้ของคุณยายเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆบ้านเรียนแห่งรักและสันติเขาก็มีเด็กอยู่ในโรงเรียนในหนึ่งภาคการศึกษาเนี่ยประมาณสัก250คนใช่ไหมคะก็280คนเนี่ยลองดูนะคะเด็ก1คนพ่อแม่เด็กอีกเพราะฉะนั้น500คนเนี่ยได้อยู่แล้วก็คือพันมือก็คือ500คนหัวใจเดียวกันและพันมืออันนี้บ้านเดียนแห่งรักและสันติก็เอาจะไปดูแลการทำงานตรงนั้นเพื่อจะทำให้เกิดการมีชีวิตที่เขาสามารถให้การศึกษากับเด็กได้นะคะเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส่วนเรื่องของ ISV ISV มีเด็กอยู่ประมาณสัก500ถึงหรือยังเดี๋ยวต้องถามจอยนะคะถ้า ISV ทำงานมา3ปีนี้ถ้ามันได้ถึง500ก็เด็ก ISV หัวใจเดียวกันและพันมืองั้นวันที่21 November เนี่ยเขาจะไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ให้เขาทำงานนี้ได้เลยส่วนของคุณยายในอานาปานสติภาวนาหรือแม้แต่ในโครงการจิตประภัสสอนในงานโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยเราในแต่ละโครงการเนี่ยเรามีมากกว่า500ครอบครัวอยู่แล้วค่ะจิตประภัสสอนเนี่ยก็หัวใจเดียวกันและพันมือนะคะก็จะมีอาสาสมัครตามจุดต่างๆในชื่อเดียวกันคือหัวใจเดียวกันและพันมือหลากหลายสาขาอาชีพในหลากหลายโครงการตั้งแต่เกิดจนตายจิตประภัสสอนก็หัวใจเดียวกันและพันมือโรงเรียนพ่อแม่หัวใจเดียวกันและพันมือไล่ไปถึง ISV นะคะ CSV หรืออนาปานสติภาวนาการเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็เราสามารถที่จะทำให้มันเกิดพลังงานที่จะยุติความรุนแรงได้ค่ะมีคำถามครับจากคุณรักแท้ลูกได้ดูแลพ่อมาอย่างสม่ำเสมอแต่มีเรื่องที่น้อยใจท่านตอนนี้ลูกไม่ได้ไปหาพ่อเลยลูกจะบาปไหมคะคุณจะทุกข์ใจนะคะเพราะว่าคุณพ่ออยู่กับเราคนที่เรารักเนี่ยจะอยู่กับเราสั้นลงกลับไปดูความน้อยใจก่อนดีกว่าไหมเราน้อยใจเพราะเราคิดปรุงแต่งอะไรที่เป็นอวิชชาหรือเปล่าวันนี้เราก็พูดกันบางทีพ่อดีตั้งหลายเรื่องแต่ว่าเราไปจำเรื่องที่เราเสียใจเพียงเรื่องเดียวเมื่อเรานึกถึงท่านเราก็จะเสียใจอยู่ในเรื่องเดียวเรื่องเดิมๆแต่จริงๆแล้วความดีความงามของคุณพ่อมีอยู่จริงหลายเรื่องเลยค่ะกลับไปดูใจเราเห็นความน้อยใจเป็นปรากฏการณ์เป็นอคันตุกะที่แค่มาแล้วไปใจของเราเป็นอิสระกลับไปดูแลท่านเถอะค่ะเพราะท่านอยู่กับเราสั้นลงทุกวันแล้วนะคะจ้ะคุณสลาลัตครับบอกว่าหนูพยายามทำขี้ให้เป็นผมตามที่คุณยายเคยสอนครับดีจังเดี๋ยวชีวิตก็งอกงามทุกเรื่องเป็นปุ๋ยของชีวิตได้หมดค่ะโอ้ดีจังเลยฮะหมดคำถามอีก2นาทีสุดท้ายคุณยายนำภาวนานะคะพอเมื่อกี้เนี่ยเราเริ่มกันเราก็พยายามจะรักษาเวลาใน30นาทีตอนเช้าก่อนนอนระหว่างวันหรือในทุกๆขณะจิตที่เรารู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเรารู้ตัวทั่วพร้อมให้กลับไปที่ลมหายใจเวลาไหนก็ได้ค่ะสั้นลับนิ้วมือเดียวก็ยังดีหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกแล้วเรารู้สึกได้ว่ากายกับใจเราเป็นหนึ่งเดียวกันลมหายใจที่อ่อนโยนและผ่อนคลายก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นเราก็พูดกันบ่อยมากจนกระทั่งเราเห็นกำลังของจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยนะคะมันสามารถมีพลังที่จะสั่งจิตได้การตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อทุกลมหายใจ
จนยกจิตของเราให้ปราโมทย์ได้ทำจิตให้ปล่อยได้เรายืนดูรู้ปล่อยได้ยกให้บันเทิงปราโมทย์ได้ปล่อยจิตได้เห็นความวิเวกวิราคะนิโรธาโวสักขะได้อันนี้ค่ะคือที่สุดของการปฏิบัติแล้วค่ะเราปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสงบสงัดนะคะจากความยึดมั่นถือมั่นวิราคะคือไม่เพ้อเพลินอยู่กับสิ่งที่มันเป็นกามคุณทั้งหลายแล้วก็นิโรธะทุกดับพอมันเข้าถึงวิเวกวิราคะนิโรธะเนี่ยมันก็จะสละทิ้งสละคืนความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยคือการโน้มเอียงไปสู่นิพพานทั้งสิ้นเลยขอให้เราฝึกมีชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะอามอามห้ามหลับนะลูกแต่ยายจ๋าหลับได้